เจ้ามาปากับหญิงนุ้ยเห็นแล้วกับหญิงนุ้ยอินสเปนนะคะวันนี้ก็บ่ได้มีเมนูกินในอย่างหนาแต่ว่าวันนี้น้องจะปาเปื่อนๆไปพอตู้ที่เปิ้นรับบริจาคเสื้อผ้าเพราะว่าน้องมีเสื้อผ้าบางส่วนที่มันเป็นของเก่าแน่เก่าเฮาน่ะแต่ว่าเฮาสามารถที่จะแบบเอาไปบริจาคคนที่เปิ้นบ่มีอีแน่ก็จะมีเสื้อผ้าของลูกสาวแล้วก็เสื้ออุ่นของน้องเนี่ยเจ้าตีเฮามาใส่แล้วมันตัวใหญ่ซะอีก็เฮาสามารถที่จะเอาไปใส่ดีตู้บริจาคได้มันก็จะมีตู้ไว้ตามเหมือนป้ายรถเมล์อย่างเงี้ยเจ้าแต่ว่าตู้ตีน้องจะไปนี่ก็คือมันบ่ไกลจากที่บ้านก็น้องก็มีหัวเป็นบางค่ะเป็นแบบเป็นบางครั้งบางทีน้องเก็บผัวเพราะว่าตอนนี้มันจะเข้าช่วงซัมเมอร์มันก็จะมีหัวช่วงหน้าหนาวที่เฮาแบบใส่แล้วรู้สึกแบบเฮาบ่อยากใส่เลยอ่ะเนี่ยน้องก็จะเอาใส่ถุงไปบริจาคเปิ้นเจ้าเพราะว่าตอนที่เฮาอยู่เมืองไทยอ่ะน้องก็ชอบเอาเสื้อผ้าของตัวเก่าที่เฮาบ่ชอบอ่ะแต่มันก็บ่ได้เก่ามากนะเอาไปบริจาคที่เนี่ยเวลาเฮาทำแล้วเฮามีความสุขเนี่ยเฮาก็ใครอยากส่งต่อเนี่ยเจ้าก็เดี๋ยวเฮาไปพอก่อนเนาะว่าตู้บริจาคที่เมืองที่น้องอยู่เนี่ยที่สเปนเนี่ยมันเป็นหน้าตาจะได้เนาะอันนี้ก็ต่างฟ้าเปื่อนๆเดินแอลตัวอันนี้ก็เป็นหนต่างในหมู่บ้านเนี่ยเจ้าก็ทุกบ้านเลยนะเปิ้นจะมีดอกอ่ะฟงฝ้ายกะฮะเพื่อก็จะมีดอกเฟืองฝ้ายเจ้าตามหัวน่ะบ่ฮู้ว่าเพิ่นมีเพราะอะหยังแต่ว่างั้นก็งามดีทุกบ้านต้องมีอ้อเกือบทุกบ้านในหมู่บ้านที่น้องอยู่นี่น่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะเงียบเพราะว่าคนเพิ่นก็ไปทำงานกันหมดวันนี้ก็ท้องฟ้าสีฟ้าโปร่งสวยเลยเจ้าเพราะว่าอากาศดีวันนี้ประมาณ21องศาก็ถือว่าฮ้อนๆเนี่ยก็บ่ฮ้อนนักนี่ก็เป็นเดินไปนี่ก็เงียบเพิ่นก็บ่มีไผเลยนี่ก็เป็นดอกเฟืองฟ้าเหมาะเนี่ยเจ้าสนามเด็กเล่นจะบ่มีละออนเพราะว่าเขาไปโรงเรียนกันฮั่นก็จะเป็นตะกอนนี่รู้สึกว่าตีตังปุ่นนะทีหลังต้นไม้ฮั่นตะกอนนี้จะเป็นหมู่บ้านพักคนชรายอ่ะแต่บัดนี้เปิ้นเลิกไปแล้วเจ้าตะฮั่นก็จะเป็นตีน้องเอาขยะมาขวางกันก็ตีน้องเกยหญ้าขี้ไปอ่ะในหมู่บ้านนี่ก็ดีมันเงียบชอบเอาบ่ชอบคนนักวุ่นแบบวุ่นวายบ่ชอบอันนี้ก็มีเห็นต้นดอกฉบางามแต่เนอเดินเข้าไปในหมู่บ้านอ่ะชอบนี่ก็เป็นเนี่ยเจ้าตะกอนนี่มันเคยเป็นบ้านพระคุณฉลาเดี๋ยวนี้เปิ้นเลิกไปละมันจะมีดอกฉบาหั่นก็งามงามสีแดงสีส้มสีชมพูแล้วก็ข้อหัวเปิ้นก็จะแปลกแบบเอี้ยน้องชอบขนาดได้เดินแบบได้วิวมากเลยข้ามหนตางไปหั่นก็จะถึงละอู้ถึงเรื่องข้ามหนตางน่ะมาอยู่นี่ใหม่ๆเวลาเฮาข้ามหนตางน่ะเฮาชินกับการที่อยู่บ้านเฮาเนาะแบบต้องหล่นข้ามเนี่ยแต่ทีน่ะถ้าเกิดว่าคุณจะล่นข้ามก็คือไม่ต้องล่นไม่ต้องวิ่งเขาจะจอดให้คุณอัตโนมัติเลยค่ะชอบมากเลยแบบเนี้ยนี่ก็เป็นตู้แบบบริจาคเสื้อผ้าเนี่ยเจ้าเขาก็มาเปิดนี่เปิดนะผ้าหย่อนลงไปแล้วเราก็ปิดฝาแล้วล่ะก่อนอันเนี้ยเจ้ามันจะอยู่ต่ำแจงต่ำเนี่ยเจ้าตู้ที่เฮาเอาเสื้อผ้าเอาเกียกเอาอย่างของเก่ามาบัดถ้าไปขวางขยะเอาคือว่าเพิ่นจะมีแบบตู้เก็บเสื้อผ้าโดยเฉพาะก็เฮาก็สามารถเอามาบริจาคได้ก็เห็นก็คนเขาก็มาบริจาคเยอะหนาบางทีก็เป็นของเด็กเล่นอย่างที่ย่าเจ้าบางคนก็เอาวางมาข้างๆก็จะมีคนมาเก็บอันนี้มาหนังหำฟังนึงเพราะว่าอากาศมันร้อนเหลือเกินปุ่นอ่ะมันร้อนแบบร้อนแห้งๆมันมาได้ร้อนอ้าวอย่างบ้านเฮาแน่เด็กเล่นอีกอันนึงเต็มไปหมดนี่สนามเด็กเล่นก็วันนี้ภารกิจ
เสร็จไปแล้วหนึ่งอย่างเจ้าก็คือเอาขอเสื้อผ้ามาบริจาคแล้วก็ป้าเพื่อนมาพอวัดตู้บริจาคตีทีเนี้ยเป็นจะได้อีหน่อก็เดี๋ยวเรามาฮอกันว่าคลิปหน้าเนี่ยเขาจะมีอย่างแปลกๆใหม่ๆมาโชว์เพื่อนๆก็ส่วนเพื่อนคนไหนที่เคยหันแล้วก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นคลิปที่หญิงนุ่ยตั้งใจจะเสนอให้เพื่อนๆได้พอหอมรอบเจ้าหน่อกับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขนะเจ้าใครชอบหญิงนุ่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่องYouTube น้องใหม่ตัวเด้อเจ้าแล้วก็Facebook แฟนเพจกะยิงนุ้ยอินสเปนภาษาไทยเลยนะเจ้ากะวันนี้จะไปแล้วนะกะเดี๋ยวเฮามาเจอกันใหม่เนาะเจ้าเนาะสวัสดีจ้า